ัดไฟชั้นล่างแล้วนะคะว่าเมื่อวานนะจากแม่น้ำขาค่ะแม่น้ำขาเกิดมา30กว่าปีเพิ่งเคยเห็นอันตรายมากโรงพยาบาลลานานะครับพัฒนา3เชียงใหม่คลองแม่ขาครับไม่ใช่มาจากน้ำปิงฮะมาจากคลองแม่ขาตัดไฟชั้นล่างแล้วนะคะว่าเมื่อวานนะจากแม่น้ำขาค่ะแม่น้ำขาเกิดมา30กว่าปีเพิ่งเคยเห็นอันตรายมากวันนี้น่าจะปิดทำการนะฮะ1-2วันแต่ระดับน้ำได้ลดมานิดหน่อยฮะไม่ได้เยอะโรงพยาบาลลานานะครับพัฒนา3เชียงใหม่คลองแม่ขาครับไม่ใช่มาจากน้ำปิงฮะมาจากคลองแม่ขาเมื่อวานอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงที่น้ำกำลังเข้าโรงพยาบาลไหมครับลองเล่านิดนึงว่ามันมายังไงครับผมมันมาตามทางเลยครับพี่มาตามถนนขุนทางครับมาทุกที่ทางเลยพี่แล้วมันพุ่งขึ้นไวไหมครับไวเลยพี่ไวมากประมาณ2ชั่วโมงก็เป็นถนนเส้นหน้านะครับขับไม่ได้รถเล็กขับไม่ได้แล้วที่เข้าลงในโรงพยาบาลนะครับจุดที่เป็นลานจอดรถใต้ดินนะครับเข้าไวไหมครับมีรถติดอยู่ในนั้นไหมข้างในผมเคลียร์ก่อนแล้วพี่ประมาณ3ชั่วโมงเต็มเลยครับด้านใต้ดินของโรงพยาบาลครับอันนี้เราอยู่ตรงโรงพยาบาลที่มากี่ปีแล้วครับทำงานที่นี่ปีกว่าครับเคยเจออย่างนี้ไหมไม่ครับพี่ครั้งแรก